ภัยพงศธรหอบปึกสร้างวิมานกลางทุ่งค่ะต้องบอกว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งมานานสำหรับเจ้าตัวประสบความสำเร็จมีผลงานในวงการมากมายค่ะฉายาขึ้นหนุ่มตามฝันจากบ้านปัจจุบันนี้เจ้าตัวอยู่ภายใต้สังกัดแกรมมี่โกสำหรับบทเพลงที่โด่งดังก็มีมาอย่างมากมายแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันบังเอิญมีหัวใจซึ่งแต่ละเพลงเองนั้นก็ต้องบอกค่ะว่าโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมากมายสาวกันตรึมพอรักจึงลาก่อนทบ2ลูกอีสานยนต์ใจถามทางเสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอและยังมีผลงานอื่นๆมากมายนะคะปัจจุบันนี้เจ้าตัวเองก็ขอใช้ชีวิตแบบง่ายๆค่ะซึ่งเจ้าตัวเกิดและโตจังหวัดยโสธรปัจจุบันนี้จะกลายเป็นคนที่โด่งดังแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านใช้แบบพอเพียงอยู่ง่ายกินง่ายปลูกผักตามสไตล์ทำไร่ทำนาต้องบอกเป็นอีกหนึ่งความสุขที่น่าอิจฉาจริงๆเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ